มาถึงท่านต่อไปหมายเลข7พิมพวรรณบรรจงศิริหรือน้องออยนะครับเชิญครับน้องออยจบการบริหารโรงแรมและร้านอาหารจาก California State University ที่ Long Beach นะครับสิ่งที่ชอบคือการปฏิบัติธรรมและก็อนาคตอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการบริหารโรงแรมใช่ไหมครับอ้าวเชิญเลือกคำถามครับอันไหนก็ได้ครับคำถามสำหรับน้องออยนะครับมาจากคุณสุภัทราเจริญสิริจากจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับถ้าสักวันหนึ่งคุณพิมพวรรณตื่นขึ้นมาแล้วพบว่าร่างกายของคุณกลายเป็นผู้ชายหมายถึงว่าจิตใจคุณยังเหมือนเดิมแต่ร่างกายกลายเป็นผู้ชายคุณจะทำอย่างไรกับชีวิตหลังจากนั้นแปลว่ามันจะเป็นไปเรื่อยๆเลยโอ้โหนี่ผมคิดไม่ถูกเลยนะครับผมคิดได้แต่ไม่รู้ควรจะพูดได้หรือเปล่าเอาล่ะเชิญครับค่ะก่อนอื่นน้อยต้องขอบอกนะคะว่าออยคิดว่าการเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมีสิทธิเท่าเทียมกันนะคะในทุกๆด้านแต่ถ้าวันนึงออยตื่นมาแล้วกลายเป็นผู้ชายนะคะออยก็สิ่งที่ออยอยากทำมากที่สุดก็คืออยากไปบวชค่ะ เพราะว่าการบวชเป็นสิ่งเดียวที่ออยว่าผู้หญิงยังทำไม่ได้นะคะแล้วก็คืออยากบวชให้กับครอบครัวแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ค่ะเกินคำบรรยายครับไม่ต้องพูดอะไรหลังจากนี้แล้วครับขอบคุณน้องออยครับหมายเลข7ครับพิมพวรรณบรรจงศิริครับ